มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับสู่ช่อง Monster Master by Pete แล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัว Vemon Dreaming Case 4นี่คือตัวที่4แล้วเรามี3ชุดแล้วไว้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูก็ชุดแรกๆก็จะเป็นของวีแล้วก็มีชุดที่3เนี่ยเป็นโปเกมอนตัวอื่นผสมมาแล้วอันนี้ Dreaming Case 4ก็จะเน้นเป็นพวกโปเกมอนผีเป็นหลักนี่ก็ผีมีดาร์กอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่ผีตัวนี้เป็นเจ้าจิงุสะอุมะจากเจนกาบโลแหละมันคือฟอร์มคาร่าฟอร์มอะไว้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะก็คืออันนี้มีทั้งหมด6กล่อง6ตัวในดรีมเคสตามที่เคยบอกว่าถ้าเกิดมันยังติดอยู่แปลว่าเราจะได้ครบ6ตัวก็ปิดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากรีดทีละอันไว้เลยนี่แหละกล่องที่รีเมนควรทำตั้งนานแล้วนี่แหละคือรีเมนหรือบอกไว้ว่ามันคือรีเมนแคนดี้ทอยนะซึ่งเราก็แกะรีเมนมาเป็น10กล่องมาดูที่กล่องแรกเลยว่าจะเป็นตัวอะไรปึ๊บมากล่องแรกก็คือนั่นเลยจิงสะอุมะชื่อยากมากชื่อยากมากไม่รู้ว่าในใบนี้มีเขียนไว้ไหมมีเขียนไหมมีมันก็เขียนเป็นภาษาจิงสะอุมะแหละแต่ข้างในเขียนว่าเป็นกาล่าจิงสะอุมะกับปิกาจูให้ดูก่อนคลิปชั้นนี้เขาจะมีหมากฝรั่งรสแอปเปิ้ลเต็มไปหมดแล้วก็จะมีบอลเดี๋ยวเราแกะตัวบอลนี่คือเรียกว่าดรีมเคสดรีมเคสมันคือโปเกมอนนอนหลับอยู่ในบอลพร้อมกับหมอนนี่จะให้ดูดรีมเคสสัญลักษณ์ของมันอันนี้เป็นฟันกับเป็นลิ้นตัวนี้ก็ชึบจะมีที่วางอยู่แล้วก็ล็อกปิดเข้ามาได้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะมาดูตัวนี้มันจะมีเบาะให้ลองกับมีตัวหมอนเนี่ยตัวเบาะก็จะเป็นแบบดูนุ่มๆแบบนี้เห็นไหมมีเท็กเจอร์ของผ้าให้อยู่แต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะแล้วก็จะมีตัวจิกุสะอุมะกับปิกาจูเฮ้ยตัวนี้เราชอบมากอะเพราะว่าคือแต่ก่อนอะร่างเดิมอะมันอยู่ในภาคเจน3ลูอิซาไฟเป็นตัวแบบ HM Slave คือธาตุไว้ใส่ HM เพราะมันใส่ท่าเซิร์ฟได้ใส่ท่าคัตได้แล้วก็พอมาภาคเนี้ยมันกลายเป็นว่าเป็นท่าดาร์กและเป็นแบบขาวดำเพราะว่าไอเนี้ยคือของเจนดาบโลนะเจนที่เราแกะตัวดันเต้ไปดาบโลเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบวงคริสอะรู้จักวงคริสมาที่เป็นนักร้องมันเพ้นหน้าสีขาวแล้วเป็นลายสีดำที่ตาเหมือนน่าจะเคยเห็นอยู่อะคืออันเนี้ยก็คือเบสออนคนนั้นเลยวงคริสเลยก็มีสองร่างนะอีกร่างนึงจะเป็นเหมือนแบบจิโก้หน่อยอ๋ออีกร่างนึงหันหลังไปนี่มีทุกอย่างนี่ไงนี่ขาวดำเนี่ยที่ยืนรับลิ้นอยู่เห็นไหมเฮ้ยใช่เนี่ยมันคือตัวนี้ร่างหนึ่งแล้วตัวนั้นร่างสองเห็นไหมเห็นเนี่ยขาวดำน่ะที่มันเหมือนจิโก้น่ะอีกร่างยืนกอดอกอยู่น่ะดุขึ้นมาเลยแล้วก็ปึ๊บวางเข้าไปนะยากจังเลยมันมีปุ่มให้ได้นะมันจะมีปุ่มให้ทางนี้ก็น่าดูน่าจะเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอะปิกาจูน่าจะต้องไปล็อกกับตัวนี้เหมือนมันหลุดจากกันเลยเนาะแต่จริงๆมันนอนซบกันอยู่ก็เป็นอย่างนี้เชฟโอเคก็วางเข้าไปในดีมเคสโอ้ยอย่างนี้แล้วก็ปิดจริงๆเวลาปิดต้องเอาหน้านี้ให้มันเห็นมันจะล็อกใช่ไหมต่อไปอ
เก่งก้าเฮ้ยเก่งก้าหมอนสวยเดี๋ยวให้ดูมาดูที่ดีนเคลก่อนละกันดีนเคลก็เป็นสีม่วงตามแบบเขาเลยก็คือตามสีของเก่งก้านี่อ่ะตอนนี้โลโก้เป็นอะไรโลโก้เป็นเหมือนควันเก่งก้ามันคือพิษไงก็ดูเป็นเหมือนพิษหน่อยเปิดดีนเคลไว้เอาข้างหลังไปนู่นแล้วก็เซงก้าคือง่ายๆเลยไม่มีหมอนด้วยเอาจริงนะไม่มีหมอนด้วยนะไม่มีหมอนเอาก็เลยมาเล่นลายให้แทนเซงก้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ของทำออกมาเยอะโคตรๆอันนี้ดูลายหมอนก่อนลายสวยเชียวก็วางเข้าไปปุ๊บแล้วก็เป็นเซงก้าอันนี้มันนอนท่าไหนมันนอนเอียงเหรอนอนตะแคงมานี่นอนนี้ง่ายๆเลยใช่ถ่ายอย่างนี้ก่อนจะได้ดูไม่สะท้อนนะโอเควางเนี่ยสะท้อนแน่ๆดูนะใช่เชฟแต่ก็สวยดีนะเก่งก้าเก่งก้าเนี่ยของออกมาเยอะมากไม่ทำกับทุกอย่างอ่ะทั้งนั้นนี่เป็นตัวร้ายใช่ก็ไม่เชิงร้ายนะมันเป็นตัวที่แบบอ๋อมันเป็นผีตัวแรกของเกมเลยมีอยู่ตัวเดียวเลยในภาคแรกอ่ะเป็นผีตัวเดียวเลยคนชอบเยอะแล้วก็มีร่างเปลี่ยนทุกภาคร่างเมก้าก็มีร่างแต่ร่างกิการ์ต้าแม็กก็มีตัวอวยตัวหนึ่งอะพอๆดิชาดอนต่อไปเป็นมูม่าอาเกนก้าจากเกน1นะตัวนี้จากเกน2เป็นผีเกน2ตัวนี้คนก็ชอบเยอะเพราะมันน่ารักโอ้เคสเป็นดำฮะเพราะว่าเป็นผีตัวนี้เป็นโปเกมอนเรียกว่าอะไรลางเหมือนเรื่องเกี่ยวกับโชคลางมันสามารถมองเห็นทำนายอะไรประมาณนั้นได้มันจะมีหัวหน้ายิมผีของภาคของทองเจน2อ่ะเขาใช้ตัวนี้ในการมันดูดวงอะไรเงี้ยนี่เป็นลูกไฟผีสิงแต่หมอนไม่น่าใช่หมอนขาวเลยนะหมอนขาวด้วยดูตัดกับสีดำไปหน่อยแต่ดูหมอนที่ติดเขามาดิน่ารักดีคือลิงเน้นมันจะมีความเลอะๆอะไรอยู่นิดนึงนะมันจะไม่ได้ไม่สมูทเป๊ะแต่ว่าก็สวยก็สวยด้วยราคาแหละทั้งกล่องมันก็แบบตกพันกว่าๆปึ๊บอ่ะวางก็วางเข้าไปเฮ้ยเคสซัมสวยดีชึบเฮ้ยบอกสีขาวก็สวยนะมันคงเอาไว้ตัดอ่ะนี่แหละใช่ลองให้ซูมดูโอเคปะปิดครึ่งทางแล้วเหลืออีก3กล่องและกล่องต่อมาจะเป็นตัวอะไรเอ๊ะสีนี้สวยไม่รู้ดูไม่ออกอ๋อมิคิวมิคิวมาแล้วหมอนอะไรเยอะแยะเลยนั่นสิทำไมให้มาเยอะอย่างตัวนี้นี่มันคืออะไรเหรอสงสัยนานแล้วไอ้ทำมาเสร็จแล้วอธิบายให้ฟังเดี๋ยวแกะเคสก่อนดีมเคสทำไมหวานอย่างนี้มีคิวดูไม่น่าหวานเท่าไหร่เลยดูดีมเคสที่แบบตัวอื่นเป็นเงินๆมาตัวนี้อยู่ดีมาชมพูเฉยเลยแล้วก็สัญลักษณ์เป็นแฟรี่ใช่ไหมมันเป็นแฟรี่กับผีมั้ยเดาเจอคือลืมไปแล้วอ่ะคือไม่ได้เล่นมีคิวนานเฮ้ยหลุดเหรอหางหลุดนั่นไงเขาให้ประกอบเปล่าหางหลุดจริงด้วยเนี่ยหักเลยเห็นปะทั้งหัวมันไม่ต่อหรอกทำไมล่ะหลุดหักแต่มันก็เป็นไปได้เหรอใช่ไหมใส่ไว้ในนั้นไม่ติดกาวเราขี้เกียจมันไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าหลังจากที่แกเรียนนี้มาหักหลายตัวนะตอนนั้นก็ขาฐานนั้นหักหมอนมันติดกันเหรอหมอนติดกันเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวอธิบายตัวมิมิคิวอ่ะวางไว้อย่างนี้แล้วก็หางหลุดเดี๋ยวเอาหางไปซุกสักที่อ่ะซุกนี้ก็ได้ก็ไม่เห็นอยู่ดีอ่ะก็เหมือนเนียนแหละทำไมมันอ่ะจะอธิบายคำว่ามันคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรมันอ่ะเป็นเหมือนโปเกมอนผีที่อิจฉาปิกาจูคือมันอยากเป็นปิกาจูซึ่งมันไม่ใช่ปิกาจูใช่ไหมที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยคือชุดของมันตามันอยู่นี่
เนี่ยคือตาแล้วนี่คือเหมือนกับเป็นไม้คาถาคือเหมือนจอมเวทอ่ะแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยคือชุดคุมถ้าไม่ตายมันจะเป็นท่าที่แบบว่าเปิดผ้านะก็ไปคุมโปเกมอนแล้วก็แบบเด็ดๆๆๆโปเกมอนที่อยู่ข้างในผ้าก็ไม่รู้อะไรคือมันห้ามเห็นตัวข้างในเนี่ยถ้าเห็นใครเห็นตัวข้างในของมันก็คือจะตายอะไรเงี้ยเป็นแบบตำนานที่แบบในโลกโปเกมอนบอกไว้ปิกาจูเป็นปอมคือแล้ว ability พิเศษคือมันจะรับการโจมตีได้ครั้งนึงฟรีๆเลยก็คือหัวนี่จะตั้งอยู่ตอนแรกใช่ไหมพอโดนตีไปปุ๊บก็จะหักแต่ว่าดาเมจอันนั้นที่โดนไปจะไม่นับเลยคือโกงมากใน ability ตัวเดียวเลยที่มีอย่างเงี้ยแล้วคนพอเอฟอันนี้ขึ้นมาจากภาคซันมูนซันมูนเนี่ยคนเล่นตัวนี้เยอะมากเพราะคนชอบมันดูแบบ ability ก็โกงน่ารักด้วยอะไรอย่างงี้แต่หางหลุดไปอ่ะกล่องหนึ่งต่อมาเป็นตัวอะไรดาวดาโปใช่ไหมมาเป็นเนมบอกสวยแล้วดาบโล่เลยล่ะภาคดาบโล่อ่ะไปดูที่กล่องกันก่อนไปดูที่ดีมเคสก่อนดีมเคสเป็นสีเขียวเพราะมันคือมังกรและผีเป็นท่านมังกรผีอ่ะดูบอลเห็นไหมเป็นมังกรเลยเป็นปีเปิดดีมเคสและนี่ก็คือชื่อมันยากมากเลยโดราเมชิยะตัวละมิชยะคือตัวร่างโลกที่อยู่เกาะอยู่อันนี้คือร่างหนึ่งกับร่างสองมันมีสามร่างเดี๋ยวเราขอแกะตัวนี้คือโดราเมชยะคือร่างบนแล้วตัวนี้คือโดรันจิคือตัวนี้รันจิคือร่างสองร่างสามจะกลายเป็นราเผาซึ่งเป็นแบบหัวตรวจที่มีไอตัวชื่ออะไรเนี่ยโดราเมชิยะเนี่ยอยู่ในจรวดถามว่าร่างสามดาวเผาตัวไหนหันหลังไปอยู่นู่นเห็นไหมสามน่าจะดูออกไหนนู่นเห็นไหมข้างหลังอ่ะนั่นแหละเจอแล้วตรงกลางคิดไม่ได้นะเออนั่นแหละโอเคมาที่นี้ก็จะเป็นเมฆให้เพราะมันเป็นแบบโปเกมอนเจ็ดเนาะเป็นผีเป็นจรวดผีมังกรจรวดผีคืออ่ะก็นอนอยู่นอนเหมือนเลยเออนี่ร่างหนึ่งร่างสองก็น่ารักดีก็ชอบตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบเออดีไซน์ดีตัวนี้เป็นระดับแบบเดียวกับใครเร็วระดับแบบมังกรเทพของเกมในทุกภาคอาจจะมีตัวเทพของเกมมาแบบภาคละหนึ่งถึงสองตัวนี่ก็หนึ่งในเทพของภาคนั้นคือเก่งพลังเก่งแต่วิวัฒนาการช้าต่อมาอันสุดท้ายก็ไม่น่าต้องเดาตัวอะไรวะมันก็คือบาเคชะเป็นนี่เป็นโปเกมอนฮาโลวีนนานมาเป็นฮาโลวีนจริงๆด้วยเป็นฟักทองมาเขียวพัดเลยเขียวตัดเหลืองโหแล้วไม่มีคิวมาสีชมพูได้ไงวะเนี่ยไม่ได้โดดเลยบาเคชัตก็จะเป็นไรมอนฟักทองจากภาค XY มั้ยน่าจะ XY แล้วเป็นฟักทองมีในเกมมีหลายไซส์ด้วยนะไปจับมาต้องมาดูไซส์เอาว่ามีตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเงี้ยอันนี้นะดูลายมอนกันลายมอนก็จะเป็นแบบหรานะลายมอนเหมือนไอ้นี่เลยซินเดอเรลล่าใช่กำลังจะบอกเอออ่ะแล้วก็มีฟักทองให้เป็นหมอนฟักทองด้วยแล้วมีเจ้านี่อยู่อ๋อแค่พิงไปใช่พิงไปเฉยๆเลยกับเจ้าบาเคชะอืมเชิบแล้วก็ใส่ดีมเพสเข้าไปเคสหรูมากเลยนะเอออ่ะครบแล้ว6ตัวกับไรมอนดีมเคสสวยๆเลยนะชุดนี้เอาจริงชุดนี้ดีมากชุดนี้เป็นแบบเหมาะกับคนที่แบบชอบสายฮาโลวีนสายโปเกมอนผีเนี่ยคือแบบต้องจัดด้วยราคาที่มันไม่แพงด้วยกับโปเกมอนที่ได้อ่ะดูเป็นตัวพิเศษอย่างตัวเนี้ยไม่เคยทำมาก่อนเลยนะใช่ไม่เคยเห็นเนาะตัวนี้ไม่เคยนี่ก็ไม่เคยคู่เนี้ยคู่นี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคู่หน้าที่เหลือก็ยังพอเห็นแบบ
ไปฮาโลวีนพวกนี้ออกบ่อยไอ้สามตัวเนี้ยบ่อยมากเกนกาบ่อยสุดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วดีมเคสเนี่ยโอเปอเรชั่นอื่นๆว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันอื่นแล้วกันอันนี้เป็นชุดที่4มีเยอะก็จะมีอีก3ชุดก่อนหน้านี้สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Monster Matter by Pete ด้วยครับบ๊ายบาย